วัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะ EP นี้ชวนคุณพ่อคุณแม่มาสำรวจสภาพจิตใจของเจ้าตัวเล็กกันค่ะต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเราเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากกันมามากจริงๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์ความเครียดที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันส่งผลกระทบกับเจ้าตัวเล็กของเราอย่างแน่นอนแล้วเจ้าก้อนความเครียดเนี่ยค่ะมันจะไปส่งผลกระทบต่อพัฒนาการจิตใจหรือในระยะยาวของลูกยังไงบ้างนะคะวันนี้ค่ะดอยจึงเชิญที่เอ็กซ์เปิดทางด้านจิตวิทยามาพูดคุยกันนะคะดอยอยู่กับนายแพทย์รัตนภูมิวัฒนปัญญาสกุลแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลนวเวศสวัสดีคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอนะคะคุณหมอคะอย่างที่บอกแล้วว่าปีนี้เป็นปีที่หนักหน่วงสำหรับทุกคนทุกครอบครัวไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนแก่กระทบหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะโควิดเอ่ยน้ำท่วมพ่อแม่ work from home ลูกเรียนออนไลน์คือมันทั้งในและนอกอะค่ะแน่นอนว่าอย่างดอยเองอะเป็นคุณแม่ดอยก็รู้สึกว่ามันมีความเครียดที่เราควบคุมไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นกับเราแล้วดอยรู้สึกว่าผู้ใหญ่ยังพอที่จะมีการผ่อนคลายความเครียดนะเรายังรู้ว่าเราจะจัดการตัวเราเองยังไงเราจะไปพูดคุยเราจะดูหนังหรือเราจะแบบอะไรยังไงแต่เจ้าตัวเล็กของเราค่ะคุณหมอจากที่ในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์ของเด็กที่มีอาการความเครียดหรือนำไปสู่ภาวะซึมเศร้ามันเพิ่มขึ้นไหมคะคุณหมอคะจากตัวเลขนะครับที่เขาแบบทดสอบมาเนาะทำวิจัยมาเนี่ยทั้งจากตัวในประเทศทั้งจากต่างประเทศนะครับภาวะซึมเศร้าเนี่ยมีมากขึ้นทุกวัยทุกวัยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่นะครับบางรายงานเนี่ยมีมากกว่าเดิม3เท่านะครับบางรายงานมีมากกว่าเดิม2เท่าเอาเป็นว่ามันมากขึ้นทุกที่ทุกเพศแล้วก็ทุกวัยเลยครับไม่คือปีนี้ด้วยใช่ไหมคะเน้นเฉพาะปีนี้หรือว่ามันมีสถิติเพิ่มขึ้นทุกๆปีโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสถิติเพิ่มขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่พอมาเป็นช่วงนี้ช่วงสถานการณ์ปิดตั้งแต่ปี63ทั้งปีเนี่ยมันขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับแต่ที่หมอบอกไป2ถึง3เท่ากันเลยทีเดียวเพราะโดยปัจจัยของโควิดนะครับคือเรื่องตัวโควิดเองเนี่ยมันก็เครียดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมันเราไม่สามารถควบคุมได้คาดการณ์ก็ไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เลยว่าเดี๋ยวโควิดมันจะแรงขึ้นมันจะกลายพันธุ์อีกหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดประเทศมันจะมาอีกไหมใช่ใช่คือมันคาดการอะไรไม่ได้เลยโรงเรียนเปิดอีกอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยมันจะส่งผลต่อจิตใจมนุษย์อย่างมากนะครับมนุษย์จะเกิดความกังวลไปทุกเรื่องนะครับเครียดไปทุกเรื่องนะครับมากกว่ากรณีปกติทั่วไปมากกว่าทั่วไปแล้วทีนี้สำหรับทีนี้เรามาดูว่าความเครียดของเจ้าตัวเล็กค่ะคุณหมอเอาที่วิธีการมันไปไกลได้ถึงขนาดไหนคะสำหรับเด็กถ้าเขาเกิดความเครียดมันส่งผลกระทบสำหรับเด็กนะครับเด็กตัวเล็กเนี่ยจะดูยากนิดหนึ่งเนาะเด็กเล็กเนี่ยคือเขายังไม่ได้เป็นวัยที่สามารถที่จะพูดอารมณ์อะไรออกมาได้ดีนะครับไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องอะไรออกมาได้เป็นที่เหมือนเรานั่นเด็กเนี่ยดูยากอันนึงที่หมออยากให้ปกครองสังเกตคือดูว่าลูกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต่อเนื่องหรือเปล่าจากเดิมมันเด็กร่าเริงพูดคุยอะไรดีนะครับกลายเป็นเด็กซึมทำอะไรก็ไม่มีความสุขแล้วจากเดิมไปเล่นอะไรข้างนอกไปในรั้วบ้านกับพ่อแม่ก็ดูสนุกสนานดีสมัยนั้นนั่งซึมนั่งเฉยๆนั่งจ่อยๆถ้าเป็นต่อเนื่องเนี่ยให้ระวังนะครับหรือบางคนเนี่ยเด็กบางคนนะครับนอนไม่ค่อยหลับจากเดิมหลับเพราะธรรมชาติเด็กนะครับธรรมชาติเด็กเขาไม่เครียดอยู่แล้วโดยทั่วไปนะเขาจะเครียดเรื่องอะไรไม่ออกเลยครับไม่ได้มีต้องไม่ร่างมันทำงานเหมือนเราเนาะไม่ได้มีเครียดประจำวันเหมือนผู้ใหญ่แต่ถ้าเด็กนอนไม่หลับเนี่ยให้ระวังว่าเฮ้ยมันมีอะไรเนี่ยเพราะโดยธรรมชาติเด็กจะไม่เครียดเขาจะไม่คิดอะไรครับเขาก็จะหลับได้ดีแต่ถ้านอนไม่หลับต่อเนื่องเป็นเวลาหลายคืนอันนั้นเป็นสายอันเด่นที่หมอเจอบ่อยๆในช่วงนี้เลยนะครับพ่อแม่พามาเรื่องของลูกนอนไม่หลับจะสังเกตได้เราจะรู้ได้ว่าลูกนอนไม่หลับก็คือเขาจะตื่นมาแล้วง่วงอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ใช่ครับตื่นมาก็ไม่สดชื่นแล้วตื่นมาก็ยังเลอะง่วงนอนทั้งกลางวันก็ง่วงนะครับแต่พอกลางคืนไม่หลับเด็กๆเขาอยากนอนนะครับเขาก็งงเหมือนกันทำไมเขานอนไม่หลับแล้วเขาก็กริ้งไปกริ้งมาบางเด็กเนี่ยกริ้งทั้งคืนก็ยังไม่หลับเลยอ๋อค่ะแ
อารมณ์อะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนไปการนอนอะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนไปต่อเนื่องเป็นเวลาจังหวะค่ะอันนี้ก็หวังว่าเป็นสายอันหนึ่งว่าเด็กกำลังมีภาวะทางอารมณ์เกิดขึ้นคุณหมอยังไม่ไปใช้คำว่าเครียดแต่เขาเริ่มมีภาวะทางอารมณ์บางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่จริงๆสองข้อก็สังเกตได้ละลูกเหวี่ยงงอแงง่ายปกติก็กลายเป็นเด็กอารมณ์ดีอยู่ดีก็แบบนู่นนี่นั่นอันนี้หนึ่งสองคือนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอยากนอนแต่นอนไม่หลับก็สังเกตได้ทีนี้ถ้าเราสมมติว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้แหละก็ทำงานอะไรเงี้ยถ้าเราปล่อยสองอาการนี้ไปในระยะยาวมันจะไปไกลได้ถึงขนาดไหนคะคุณหมอกระทบพัฒนาการหรือไปถูกซึมเศร้าไหมคะไปไกลถึงแน่นอนครับอันนี้ต้องบอกข้อมูลก่อนนะครับว่าเด็กหรือไม่เด็กก็ได้นะคนทั่วไปที่มีภาวะซึมเศร้าภาวะเครียดนานๆเขาพบว่าเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าเนาะสมองส่วนหน้าเนี่ยลดลงเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนความจำก็ลดลงงั้นเราก็ต้องดูว่าไอ้สมองส่วนหน้ามีหน้าที่อะไรสมองส่วนหน้าเนี่ยโอ้โหมีหน้าที่ในการจัดการชีวิตวางแผนชีวิตจัดระเบียบจัดความสำคัญนะครับมีหน้าที่ในการควบคุมอารมณ์นะครับมีหน้าที่ในการที่จะครีเอทสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเมื่อสมองส่วนหน้าเลือดไปเลี้ยงลดลงแน่นอนว่ามันส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแน่นอนเนาะเด็กไม่สามารถคิดวางแผนอะไรในอนาคตได้เด็กไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของเขาได้นั้นมันส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ส่งผลต่อการวางแผนชีวิตในอนาคตนะครับเด็กไม่สามารถที่จะจัดระดับความสำคัญอะไรได้เลยนั้นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับก็จะไม่มีสมาธิเรียนไปก็วอกแวกนั่งเหม่อไปเรื่อยๆใจเขาไม่มีแรงใจเขาไม่มีเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนนั้นลดลงอย่างคุณหมอบอกไปแต่แรกนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสมองส่วนหน้าได้มีสมองส่วนความจำอีกเด็กก็จะมีความจำที่ไม่ดีไม่สามารถที่จะเรียนรู้จำอะไรสิ่งใหม่ๆได้นั่นก็ส่งผลอย่างมากทีนี้ถ้ามันเป็นไปต่อเนื่องระยะเวลานานๆเนี่ยพบว่าสมองส่วนดังกล่าวเนี่ยมันฝ่อลงด้วยนะครับเลือดไม่ไปมันก็ฝ่อเข้าไปอีกฝ่อลงด้วยใช่ครับปริมาณสมองส่วนหน้าลดลงปริมาณสมองส่วนความจำลดลงค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์แล้วมันลามไปถึงสมองพอเด็กกลุ่มนี้โตไปนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาไม่มีอะไรที่จะคิดอะไรที่จะแบบวางแผนอะไรได้เนี่ยมันทำให้เขาไม่มั่นใจตัวเองรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะครับรู้สึกแย่กับตัวเองทัศนคติต่อตนเองก็แย่ลงค่ะแล้วยังปล่อยต่อไปเรื่อยๆนะครับวัยทำงานถึงวัยแต่งงานเขาก็จะส่งต่อพัฒนาเกษตรตรงนี้ให้กับลูกๆให้กับครอบครัวส่งผลไประยะเวลานานๆทีเดียวนะครับต้องระวังนั้นการสังเกตตั้งแต่เริ่มเนี่ยถึงเป็นจุดสำคัญอย่างมากมีความสำคัญอย่างมากค่ะโอเคได้สองพอยต์เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่อารมณ์เปลี่ยนแปลงเวียงง่ายหงุดหงิดสองนอนไม่หลับตลอดคืนคือต้องรีบแก้ไขแก้ปัญหาก่อนที่มันเขาเรียกอะไรมันจะลุกลามไปจนถึงอนาคตได้เพราะมันกระทบกับมันเป็นที่สมองคือเครียดไม่ใช่ว่าแบบแค่นั้นแต่มันกระทบที่สมองของเราอะค่ะมันกระทบที่สมองจริงๆเลือดจะลดลงจริงๆปริมาณสมองลดลงจริงๆค่ะทีนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆจริงๆทีนี้คุณหมอบอกว่ามาถ้างั้นเรารู้ว่าเราจะทำให้ลูกเครียดสาเหตุนี้มันนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าอย่างเดียวไหมคะคุณหมอหรือว่าถ้าเราอยากจะพ้อยไปที่เด็กมีภาวะซึมเศร้าไหมอะค่ะอาการมันเป็นยังไงบ้างคะสาเหตุตรงนี้นะครับส่งผลต่อซึมเศร้าแน่นอนนอกเหนือจากซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีโรควิตกกังวลต่างๆด้วยค่ะเช่นโรควิตกกังวลกลัวการพัดพลาดโรควิตกกังวลทุกเรื่องอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยด้วยอาการของโรคซึมเศร้าที่ถามมาใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงถูกไหมครับค่ะนะครับก็คืออาการซึมเศร้าอย่างที่หมอบอกไปตอนแรกก็คืออันที่หนึ่งนะครับเรื่องของอารมณ์เขาก็จะมีอารมณ์อะไรเลยอารมณ์เศร้าต่อเนื่องนะครับเบื่อไม่อยากทำอะไรเลยค่ะกิจกรรมที่เคยทำแล้วมีความสุขจากเดิมอาจจะดูซีรีส์อาจจะดูการ์ตูนเรื่องนี้เปิดยูทูบดูการ์ตูนเรื่องนั้นแล้วมีความสุขพอไปดูอีกรอบกลับไม่มีความสุขเลยสิ่งที่เคยทำแล้วมีความสุขไม่สุขเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะอันนี้คือภาวะซึมเศร้าค่ะถ้าเป็นต่อเนื่องเกิน2 สัปดาห์ขึ้นไป
ทางนั้นให้ระวังให้ระวังก็คือสุขอย่างเด็กดูง่ายๆคือถ้าคุณสุขลูกสุขไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องพามาพบหมอเลยเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะอาการเด็กเขาไม่ได้เหมือนบรรยายที่เหมือนเราเนาะมีอาการเยอะครับแต่ของสำหรับเด็กเนี่ยดูประมาณนี้น่าจะเพียงพอเรื่องคือการนอนไม่หลับต่อเนื่อง2อาทิตย์ก็ให้ระวังค่ะก็คือคุณหมอให้ไครทีเรีย2ข้อนี้ถ้า2ข้อนี้ยังไงก็ให้รีบพามาเถอะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะสำหรับเด็กให้2ข้อนี้เลยครับแล้วทีนี้พ่อแม่จะสามารถรับมือกับอาการอย่างนี้ยังไงบ้างคะคุณหมอตอนนี้เรารู้แล้วต้องเข้าใจว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของดราม่าเนาะมันไม่ใช่เรื่องของภาวะเศร้าทั่วไปแต่มันเกี่ยวข้องกับสมองนะครับมันเป็นดิซีสมันเป็นโรคสมองมีการเปลี่ยนแปลงการสื่อประสาทมีการเปลี่ยนแปลงเลือดเลี้ยงสมองลดลงจริงๆวัฒนธรรมสมองลดลงจริงๆเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องเข้าใจนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของดิซีสเป็นเรื่องของโรคเป็นเรื่องของข้อจำกัดค่ะเท่าที่หมอคุยกับเด็กนะเด็กไม่ได้อยากทุกข์นะครับเด็กอยากมีความสุขเด็กอยากคิดดีกว่านี้เด็กเขาก็อยากเล่นแบบเนี้ยอยากเล่นอยากเล่นอยากสนุกแต่เขาไปแล้วเขามันไม่ได้จริงๆเท่าที่หมอคุยกับใจกับเด็กนะเขาพูดเขาบรรยายที่ไหนนะครับว่ามันไม่ใช่ไม่อยากมีความสุขแล้วหมอแต่มันอยากมีความสุขนะผมมันไปไม่ได้ใช่ไหมครับหมอมันไปไม่ได้พอเอาตัวไปอาบน้ำมันโคตรแทบจะคลานไปแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะครับหมออะไรประมาณนี้นั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคือตัวโรคมันคือซีสมันคือข้อจำกัดครับไม่ใช่ความดราม่าไม่ใช่ความอ่อนแอมันเป็นข้อจำกัดทางสมองที่ตัวนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยพ่อกับแม่อยู่กับลูกตลอดเนาะช่วงโควิดนะช่วงนี้เจอบ่อยมากเจอเยอะขึ้นเพราะว่าการที่อยู่ด้วยกันตลอดนะครับแทนที่จะกลายเป็นเรื่องของมันกลายเป็นเรื่องของความพัวพันที่มากขึ้นเนาะเหมือนเด็กเนี่ยไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเด็กวัยรุ่นมาเจอบ่อยมากเลยนะครับอยู่กับพ่อแม่ทั้งวันเขาไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลยค่ะเนาะเหมือนกับว่าแม่เข้ามายุ่งในการเรียนตลอดเข้าห้องมาตลอดโฟกัสแต่ลูกใช่มันคือเด็กไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลยค่ะเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆมนุษย์เนี่ยครับเขาต้องมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างค่ะมีพื้นที่ส่วนตัวของฉันมีพื้นที่ส่วนตัวของเธอของพ่อแม่เนาะแล้วก็มีพื้นที่ส่วนรวมของเราค่ะมันมีวงกลมเนี่ยมีฉันนะครับมีเธอเนาะแล้วก็มีเราซึ่งวงกลมสองวงเนี้ยมันไม่ควรเหลื่อมกันเกินไปมันไม่ควรก้าวไกลกันเกินไปค่ะการที่วงกลมฉันกับเธอเนี่ยมันก้าวไกลกันมากเกินไปให้เด็กขาดครับเด็กขาดพื้นที่ส่วนตัวเด็กขาดความเป็นตัวเองนั่นสถานการณ์ของเด็กเนี่ยมันทำให้เราอยู่กันมากขึ้นเนี่ยมากเกินไปพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันเลยก้าวล่วงกันมากเกินไปนิดหนึ่งก้าวแตกกันมากขึ้นทำให้เด็กขาดความเป็นตัวเองครับเด็กขาดเพราะอึดอัดเนี่ยมันไม่ได้ระบายสถานการณ์โควิดเนาะไปไหนอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวไม่ได้ไปไหนไปเที่ยวก็ไม่ได้นะครับใช่เพราะไปกับเด็กที่เขาอยู่คอนโดเขาน่าสงสารมากเลยโอ้คอนโดเขาอยู่กับพ่อแม่เป็นลูกคนเดียวนะครับค่ะเขาอึดอัดนะจะลงมาว่ายน้ำก็ไม่ได้โอ้โรคระบาดอีกใช่ครับจะลงมาเล่นวิ่งลู่วิ่งก็ไม่ได้ไม่กล้าค่ะเด็กเขาก็ต้องนั่งอยู่ในห้องแล้วก็เขาไม่ไหวเขาต้องพุ่งหัวตัวเองบ้างคือเขาอยากออกเหงื่อนะอยากออกแรงอย่างออกแม่แล้วก็ทำไม่ได้นั่นน่าสงสารน่าเห็นใจมากนะครับท่านหมอก็เลยแนะนำในหลายๆบ้านนะครับที่เขาพอจะมีพื้นที่นะที่เขาติดไฟฟ้าสำหรับเด็กอ่ะอืมเนาะบางเด็กเนี่ยหมอให้เขาเอาเป็นกระสอบทรายไม่ใช่กระสอบทรายนะที่เขาใส่น้ำไว้ตรงฐานค่ะใส่น้ำไว้ตรงฐานแล้วให้เด็กต่อยเล่นอะไรนี้ก็ได้ให้ออกแรงต้องพ่อแม่ต้องสรรหากิจกรรมโซไวที่อะไรที่ให้เด็กได้ระบายได้ออกแรงบ้างนะครับอย่าให้เขาหมกตัวอยู่กับมือถืออย่างเดียวนะครับถ้าได้มีสรรหาพื้นที่สรรหากิจกรรมนั้นเมื่อเด็กได้ระบายได้ออกแรงนี่ทำกิจกรรมเนี่ยช่วยทุกคนเลยนะครับเด็กดีทุกคนเลยพ่อแม่ลองสรรหาดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะอันนี้มีแนะนำเหมือนบ้านหนูค่ะลูก4 ขวบไม่รู้ทำไมปีน
เออหลังมันไม่ใช่พร้อมนะคะมันคือที่ตีนได้เลยเนาะคือเราต้องจัดสรรพื้นที่ให้เด็กใช่ค่ะต้องเข้าใจธรรมชาติเด็กก่อนธรรมชาติเด็กต้องขยับตัวเด็กต้องขยับตัวกล้ามเนื้อก็ปอดไปหมดเนาะเด็กต้องขยับตัวให้พอมีกล้ามเนื้ออะไรบ้างนี่คือธรรมชาติของเด็กพอเด็กไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ออกไปไหนโอ้โหไม่ได้ระบายเลยแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับต้องปฏิสิเพทกับคนอื่นเนี่ยออกไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้คนไข้มาแล้วคนเป็นนักบอลอย่างเงี้ยนักบาสอึดอัดเลยอ่ะใช่คือไม่ได้ระบายเลยสังคมมันไม่ได้มีสังคมเกิดขึ้นแน่นอนเพราะความเก็บกดเต็มที่เต็มที่ทีนี้ถามในแง่ของอย่างที่บอกว่าความเครียดหรือซึมเศร้ามันอยู่ที่สารเคมีในสมองการที่ลูกได้ออกแรงหรือออกกำลังกายมันเอฟเฟกต์ยังไงกับสมองของเขาตรงนี้บ้างอะคะโอ้เอฟเฟกต์มากครับต้องบอกเลยว่าวิจัยเขาบอกเลยนะว่าการออกกำลังกายมีผลเท่ากับยาเลยนะครับหรือบางรายงานผลเท่ากับยาบางรายงานดีกว่ายาที่ตามค่ะเพราะการออกกำลังกายครับโอ้มันเพิ่มเลือดไปเลี้ยงในสมองแน่นอนค่ะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราเห็นได้ด้วยตาเลยว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันเพิ่มเลือดเลี้ยงในสมองนะครับค่ะเพราะว่าเวลาเราขยับตัวอะไรเนี่ยนะมันต้องสั่งการจากสมองนั้นเวลาเราขยับตัวเนี่ยเลือดมันต้องไปตรงนั้นมันไปที่สมองแล้วเพื่อที่จะสั่งการให้ขยับตัวการออกกำลังกายต้องถึงนะครับมีผลอย่างมากช่วยภาวะซึมเศร้าอย่างมากโดยทั่วไปการออกกำลังกายนะไม่ใช่แป๊บๆนะครับต้องเกินครึ่งชั่วโมงนะถ้าอาทิตย์10นาทียังไม่ช่วยนะครับประมาณ10ชั่วโมงขึ้นไปเนาะอาทิตย์นึงให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ขั้นต่ำประมาณ3วันแต่ไม่เป็นไรครับเอาให้ได้มากที่สุดพอแล้วค่ะได้เท่าไหร่เท่านั้นครั้งละเกินครึ่งชั่วโมงเกินครึ่งชั่วโมงก่อนเป็นดีอาทิตย์ละ 1-2 วันก็ได้เพราะมันดีกับสมองจริงๆมันเหมือนกันกินยาอย่างนึงที่คุณหมอบอกมันดีกว่าแน่นอนครับดีมากค่ะเมื่อกี้เราได้วิธีการออกแรงออกกำลังกายหากิจกรรมมีวิธีไหนอีกบ้างคะคุณหมอที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียดหรือซึมเศร้าของเด็กก็คือการที่เราอยู่ด้วยกันช่วงโควิดอย่างที่หมอเกริ่นไปเนาะว่าพออยู่ด้วยกันนานๆมากเกินไปเนี่ยความผูกพันมันกลายเป็นความผัวพันผัวพันกลายเป็นความผัวพันแล้วนะวงกลมระหว่างฉันกับเธอเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันนานๆมันจะค่อนข้างก้าวสายซึ่งกันและกันมันมั่วมันงงเพราะนั้นต้องมีพื้นที่นะครับค่ะแม่ก็มีพื้นที่ของแม่ลูกก็มีพื้นที่ความคิดของลูกนะครับอย่าก้าวไก่ซึ่งกันและกันมากเกินไปให้เขามีอารมณ์ของตัวเองมีความคิดของตัวเองนะครับเพราะการอยู่ด้วยกันเนี่ยแน่นอนมันส่งเสริมให้ตัวพันซึ่งกันและกันนั้นเว้นพื้นที่เว้นช่องว่างให้แก่กันและกันบ้างนะครับเพราะเรื่องนี้มีปัญหามากเลยเรื่องเด็กเล็กอาจจะไม่เท่าไหร่แต่วัยรุ่นมีปัญหามากเลยอยู่ด้วยกันทุกวันครัวพันซึ่งกันและกันระบายก็ไม่ได้เว้นพื้นที่เว้นช่องว่างให้กันเคารพสิทธิการเป็นตัวของตัวเองซึ่งกันและกันช่วยได้เพราะว่าจริงมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องมันเป็นมนุษย์เราก็ต้องการพื้นที่ของตัวเองในการจัดการความเครียดของตัวเองใช่ไหมคะคุณหมอเราถึงต้องมีมุมของตัวเองมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันมีความคิดอารมณ์ของตัวเองจริงๆเด็กไม่ใช่ภาพข่าวนะครับเด็กมีสีของเขาอยู่แล้วเขามีคนสีอะไรเข้ามาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนั้นเราถ้าเราอยากให้เขาเป็นในอย่างที่เราอยากให้เป็นมันก็ไม่ได้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กแล้วก็เคารพธรรมชาติของเด็กด้วยเด็กแต่ละคนมีความคิดความอ่านนะครับมีสีของเขามาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วค่ะคุณหมอมีวิธีเพิ่มอีกไหมคะพ่อแม่จะช่วยลูกยังไงบ้างเมื่อกี้มีออกกำลังกายมีพื้นที่ส่วนตัวไปแล้วค่ะมีประเด็นไหนเพิ่มอีกไหมคะจริงอยากให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัวกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมร่วมกันเนาะเพราะว่ายุคนี้นะเป็นยุคแบบโควิดใช่ไหมครับจากเดิมเป็นโซเชียลแล้วพอมีโควิดยิ่งติดโซเชียลมากขึ้นนะครับการที่เด็กเล่นโซเชียลมากเกินไปนี่เป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับค่ะเพราะว่าโซเชียลเนี่ยมันส่งเสริมการเปรียบเทียบซึ่งกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Facebook เนี่ยอย่างสมัยก่อนถ้าเราจะเห็นใครไปเที่ยวต่างประเทศเห็นใครมีชีวิตดีๆเขาต้องมาอวดเราไม่ค่อยเห็นเนาะเราก็เห็นแต่เขาอัดรูปมาให้หรือไปบ้านเขาถึงจะเห็นอย่างเงี้ยจริงเขาต้องเอารูปมาให้เราดูเขาต้องใช่ในห้องอะไรแบบนี้จะ
แต่ยุคนี้มันไม่ใช่ครับเปิดคลิกเข้าไปแล้วก็เห็นนะโอ้ยชีวิตเด็กชีวิตเขาคิดอะไรชีวิตเขาไม่ดีทำไมอ่ะทำไมชีวิตเราเนี่ยแบบคือมันส่งเสริมการเปรียบเทียบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การติดโซเชียลมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันเนี่ยคนอื่นมันเกิดการเปรียบเทียบนะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะดึงเด็กออกจากโลกโซเชียลได้ก็คือกิจกรรมของครอบครัวนี่แหละครับค่ะให้มีกิจกรรมร่วมกันดึงเขาออกจากโลกเสมือนจริงมาอยู่โลกความเป็นจริงบ้างค่ะจะช่วยลดการเปรียบเทียบตรงนั้นนี่นะครับนั้นให้มีกิจกรรมครอบครัวเวลาครอบครัวมีพื้นที่ซึ่งกันและกันเคารพสิทธิซึ่งกันและกันมีพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ providing นะกิจกรรมที่เขาได้ขยับตัวช่วยได้แน่นอนค่ะโอเคทีนี้เราได้อยู่3หลักใหญ่ที่คุณหมอบอกก็คืออย่างที่หมอสรุปไปแล้วนะคะทีถ้าสมมติว่ามันเลยมาถึงจุดที่เขาป่วยแล้วนะคะคุณหมอเขาเป็นซึมเศร้าหรือเขาเครียดแล้วแนวทางการรักษาหนูถามถึงแนวทางการรักษาก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันมีโอกาสที่มันจะตกค้างในใจแล้วส่งผลกระทบในอนาคตไหมอะไรเงี้ยค่ะแนวทางการรักษาเป็นยังไงบ้างคะหลักๆของเรื่องของซึมเศร้านะครับมีวิธีการรักษาอยู่2อันใหญ่ๆเนาะค่ะครับอันแรกคือการใช้ยาอย่างยุคนี้นะครับสมัยนี้เนี่ยมียาแล้วการรักษาซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนต้องมานั่งคุยกันเป็นเดือนๆเนาะเป็นปีๆเนาะอะไรนี่ยาซึ่งยาเนี่ยมันช่วยภาวะซึมเศร้าได้เร็วนะครับคือยาแนะนำว่าอย่ารอบางคนเนี่ยรอแล้วอย่างที่หมอบอกไปครับสมองมันฝ่อไปแล้วนะถ้าโมจะรอเนี่ยเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าก็ลดลงเรื่อยๆเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนความจำมันก็ลงเนาะสมองฝ่อไปดีนะโอกาสที่จะกลับมารักษาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีภาวะโรคซึมเศร้าขึ้นแล้วเนี่ยนะครับแนะนำมาให้พบจิตแพทย์นะครับแนะนำให้มีการรักษานะครับโดยการใช้ยาเนี่ยมันช่วยจริงๆการใช้ยาเนี่ยก็พบว่านะครับสมองส่วนที่มันฝ่อไปแล้วเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้อีกนะมันช่วยทำให้สมองเนี่ยมีการแตกแขนงเกิดขึ้นจากเดิมเนี่ยมันฝ่อเล็กๆไปแล้วกับเด็กก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นยาเนี่ยในเรื่องของรูปธรรมเนี่ยมันทำให้เซลล์สมองพัฒนาเริ่มเติบโตขึ้นมันช่วยได้เร็วและมันทำให้ผลกระทบในระยะยาวมันลดลงเพราะถ้าเราปล่อยให้สมองมันฝ่อไปแล้วเนี่ยทัศนคติด้านลบมันจะเกิดในใจเขาแล้วเขาก็จะเชื่อไปอย่างนั้นแล้วว่าฉันไม่ดีเขาไม่ดีโลกนี้สิ้นหวังนะเกิดมันฝังอยู่ในสมองส่วนหน้าฝังเป็นทัศนคติถ้าเราไม่รักษาเนี่ยทัศนคติตรงนี้ก็จะถูกนำส่งต่อไปยังตอนที่เขาโตขึ้นนะถ้าเขามีลูกครอบครัวก็จะส่งต่อไปยังลูกฉันไม่หยุดรักษาดีกว่าทำให้รักษาเยอะนะครับเป็นเรื่องของความบาดนะครับก็คือเป็นการพูดคุยการพูดคุยเนี่ยอาจจะนำครอบครัวมาพูดคุยด้วยนะอาจจะมีเอาครอบครัวมาร่วมในการทำจิตความบาดด้วยนะครับเพื่อดูว่าความคิดตรงนี้ความคิดที่ฉันไม่ดีความคิดที่หนูไม่ดีหนูไม่แย่จริงหรือเปล่าเป็นความคิดเฉยๆหรือเป็นความจริงเราจะมีการพูดคุยกับเด็กให้เด็กตระหนักให้เด็กมีสติว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่นานคิดตัวเองไม่นานฉันก็โนไปเองไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับการรักษาก็จะมีสองอันหลักๆก็คือใช้ยายังไงอย่างที่บอกว่าให้รีบมาหาถ้ามีอาการเบื้องต้นหรือว่าลูกรู้สึกแบบผิดปกติไปจากพฤติกรรมเพราะเราอยู่กับลูกทุกวันเนาะหมอเราก็ต้องคอยสังเกตลูกแล้วเราเห็นแล้วเราก็เอ๊ะแล้วดูสักระยะเห็นอ๋อลูกเป็นแบบนี้เอ๊ะสักระยะแล้วก็พามาเลยดีกว่ารักษาเพราะว่ามันไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่เราเห็นแต่มันกำลังทำลายสมองลูกยิ่งคือได้ว่าประเด็นเนี้ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าอ่ะเราปรับพฤติกรรมใช่ถ้าคุณปรับพฤติกรรมแล้วคุณสามารถทำให้ลูกดีขึ้นก็ทำไปถ้าลูกดีขึ้นไม่ใช่ว่ารีบพามาเลยแต่ว่าอย่าช้าเพราะว่าสมองมันโตขึ้นทุกวันมันก็ฝ่อได้ทุกวันก็จริงใช่ครับใช่ไหมคะรักษาเร็วกินยาเร็วจิตบำบัดเร็วสมองก็กลับมาได้เร็วคุณหมอช่วยเล่ามีเคสอะไรแบบนี้ที่ให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรีบพามาหรือยังไงไหมคะหมอช่วยเล่าเคสที่คุณเจอเรื่อยๆเจอประจำเลยนะครับพวกเคสลักษณะนี้เนาะคือจะมีเด็กเหมือนกับ
เป็นเด็กคนหนึ่งเนาะเขาค่อนข้างวัยรุ่นแล้วค่ะนะครับคือครอบครัวเนี่ยมีปัญหาอย่างมากเลยนะครับตัวทะเลาะกันอย่างรุนแรงด่ากันอย่างรุนแรงนะครับค่ะแล้วเด็กเองก็เลยมีอาการอารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นค่ะตอนแรกเลยเนี่ยมาหาหมอเนี่ยจะมาในเรื่องของเหมือนกับมาในเรื่องของไม่กินไม่นอนเหมือนกับข้าวก็ไม่กินนอนก็ไปนอนบ้างนอนอะไรอยู่เฉยเลยแล้วหมอให้รับปรึกษานะครับให้รับปรึกษาที่โรงพยาบาลค่ะหมอต้องดูเด็กไม่พูดเลยครับเด็กนั่งเงียบนั่งนอนเป็นผักเลยอ่ะเนาะคือขนาดขับถ่ายยังไม่ไปเลยครับยังขับถ่ายยังใส่พ่ออ้อนเด็กโตแล้วเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอคะแบบไม่เอาอะไรไม่ทำอะไรเลยแบบไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเขาเบื่อชีวิตเองชีวิตมากครอบครัวเขาดูแลตอนนั้นหมอขึ้นไปเนี่ยไปเจอพ่อแม่พ่อแม่ทะเลาะกันแรงมากจริงๆต่อหน้าโรงพยาบาลเลยในโรงพยาบาลเลยต่อหน้าหมอเลยครับภาษาที่อยากมาหมดเลยหมอเห็นแล้วว่าครอบครัวเนี่ยครอบครัวรู้แหละแล้วหมอก็พยายามคุยกับเด็กว่าเฮ้ยเกิดมันเป็นอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่หนูเป็นแบบนี้การที่หนูแบบไม่ขยับตัวแบบนี้ส่วนนึงคือทำให้หนูไม่ต้องไปเจอเรื่องไม่ดีไม่ต้องไปเจอพ่อแม่แล้วมันทะเลาะกันอย่างนี้ต่างเด็กยังนะมันเป็นทางออกที่ทำให้พ่อแม่อยู่แบบจากเดิมทะเลาะกันอย่างรุนแรงด่ากันอย่างรุนแรงถ้าเขามีอาการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นโอเคมันทำให้ครอบครัวเนี่ยมันหยุดความรุนแรงลงได้แล้วเขาก็เจออย่างทุกวันจนเขารู้สึกว่าเขาสิ้นหวังเขาก็เลยไม่จะพูดอะไรอยู่เฉยๆดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ใช่ครับเพราะโอ้โหเคสนั้นนี่มีปัญหามากเลยกว่าหมอจะจับพ่อแม่มานั่งคุยกันลดความรุนแรงครับเป็นช่วงแรกที่หมอให้เด็กไปอยู่กับปู่ย่าก่อนเลยนะครับช่วงแรกๆเพราะพ่อแม่มีปัญหากันเยอะมากจริงๆตอนเขาไปอยู่กับปู่ย่าอาการดีขึ้นเลยนะครับเนาะกินข้าวได้เหมือนเดิมมีแรงขับถ่ายอะไรได้ตามปกติเลยเคสนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งถึงครอบครัวว่าการที่แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันในช่วงโควิดเนี่ยจะไม่มีปัญหาก็รุนแรงเนี่ยส่งผลต่อเด็กจริงๆนั้นต้องรีบแก้บริบทครอบครัวต้องรีบแก้ที่ผู้ปกครองนะครับตอนนี้เด็กคนนี้ก็ถือว่าปกติหลักเหมือนกันนะคือกินข้าวอะไรได้เนาะมีความสุขยิ้มนะครับอยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนแล้วเป็นเคสหนึ่งที่หมอจำได้เลยเพิ่งเจอไม่นานนี่หมอเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะโอ้ครอบครัวนี่มันสำคัญจริงๆนะบริบทครอบครัวนะครับบรรยากาศครอบครัวเนี่ยมันส่งผลต่อเด็กคนหนึ่งได้จริงๆค่ะวันนี้โอเคค่ะโอ้วันนี้เรียกว่าได้ครบถ้วนประเด็นจริงๆเพราะว่าเอาจริงเราเป็นคุณแม่เราก็รู้แหละไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าลูกเกิดความเครียดอยู่กันมาโควิดมา2ปีแล้วอะค่ะไปโรงเรียนก็ไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วยิ่งช่วงนี้คือยังไงก็สถานการณ์เหมือนที่คุณหมอบอกเลยว่ามันอันคอนโทรลจริงๆแต่สิ่งที่มันคอนโทรลได้ก็คือครอบครัวของเราพ่อแม่นี่แหละที่จะคอนโทรลสถานการณ์ของลูกให้ดีขึ้นแล้วก็อยากกลัวอยากกังวลที่จะไปพบจิตแพทย์สามารถช่วยได้จริงๆไม่อย่าไปมีแบบความคิดว่าโหลูกป่วยหนักขนาดถึงไปหาจิตแพทย์เลยเหรอหรือแม้แต่พ่อแม่เองผู้ใหญ่เองถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ละไม่ใช่ฉันไม่ใช่ตัวเองก็พาตัวเองมาหาจิตแพทย์ได้ใช่ไหมคะคุณหมอเพราะว่ามันมีผลได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีผลต่อสมองอันนี้สำคัญมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเรารอดูก่อนแก้พฤติกรรมแต่ว่าถ้าเกิดมันเลยเถิดถึงขนาดนั้นนะสมองของลูกคือเสียแล้วเสียเลยค่ะใช่ไหมคะทีนี้คุณหมอพูดถึงประเด็นของอยากให้คุณหมอทิ้งท้ายว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราควรจะทำตัวยังไงกับลูกในสถานการณ์แบบนี้เราจะรับมือให้คุณหมอให้เครื่องมือชูใจคุณพ่อคุณแม่หน่อยได้ไหมคะเป็นทิ้งท้ายบอกเลยว่าวิธีการสอนเด็กที่ดีที่สุดคือการเป็นตัวอย่างให้เด็กค่ะคือถ้าเราไม่อยากให้ลูกติดหน้าจอเราก็อย่าติดหน้าจอ ง่ายๆเลยนะคะเริ่มทำที่ตัวเองก่อนเลยใช่ถ้าเราอยากให้ลูกเอาตัวออกมาจากหน้าจอเราก็ต้องเอาตัวออกมากิจกรรมร่วมกันกับเด็กค่ะนะครับแล้วเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วกรุณาเว้นช่องว่างซึ่งกันและกันเนาะเคารพสิทธิเคารพความคิดเคารพอารมณ์ของแต่ละคนซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้นะครับหมอว่าบรรยากาศครอบครัวก็จะดีขึ้นแล้วแต่ต้องอยู่ทุกวันประจำ
ะครับอึดอัดพัวพันก็จะการมีความผูกพันตามปกติค่ะค่ะคำนี้ดีนะคะเรารักกันผูกพันกันแต่อย่าให้วันหนึ่งมันเป็นพัวพันบัวพันหลังจนแก้อะไรไม่ได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็เรียกว่า The Expert Talk ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะนายแพทย์รัตนภูมิวัฒนปัญญาสกุลค่ะแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลนวเวศขอบคุณคุณหมอมากค่ะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ